สวัสดีค่ะช่างน้ำค่ะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมค่ะวันนี้เรามาดูการลบรอยเฟดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะถ้าหากเราเลือกใช้เทคนิคการจิกแนวผมเพื่อที่จะสร้างระดับในการไล่เฟดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเราควรที่จะกดลงไปเบาๆนะคะเราไม่ควรที่จะใช้น้ำหนักมือเยอะหรือว่ากดลงไปแรงๆเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เวลาที่เราลบหรือว่าเราเชื่อมแนวเฟดของเราจะทำให้ลบแนวนี้ยากมากเลยค่ะวันนี้เรามาดูการลบกันนะคะเราก็ใช้เป็นแบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ก่อนเลยค่ะใช้แบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ก็จะเห็นว่ารอยยังไม่หายนะคะจะยังเห็นรอยค่อนข้างชัดอยู่นะคะหลังจากที่เราใช้เบอร์ศูนย์เสร็จแล้วนะคะเราใช้เป็นตัวกันขอบที่เราใช้จิกในตอนแรกนะคะมาลบอีกทีค่ะเราจะไม่กดน้ำหนักลงไปแรงนะคะเราจะถ่ายเพื่อเปิดหน้าถ่ายแบบเปิดหน้าแบตเตอรี่นะคะแล้วดึงหนังศีรษะลูกค้าให้ตึงนะคะพอเราไม่ได้จิกลงไปแรงนะคะเวลาที่เรามาลบนะคะก็จะทำให้เราลบได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เราเชื่อมแนวได้ง่ายขึ้นนะคะรอยจิตแบตเตอรี่ก็จะหายไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ